สวัสดีครับกลับมาพบกับพิกิจที่ช่อง C2 คุณครับสำหรับวันนี้พิกิจก็มีงานฉากครับฉากไดโอรามาตัวนี้เป็นอู่รถนะนี่เป็น GTR Skyline Garage ครับอู่ของ Nissan Skyline นะนี่ครับพิกิจได้มาจากนี่ครับเพจนะ Trainer Model นะใครสนใจไปสั่งได้นะเพจ Trainer Model นะราคาของฉากตัวนี้จะอยู่ที่680บาทนะเผื่อใครสนใจอยากจะไปสั่งซื้อนะราคาตัวนี้จะอยู่ที่680บาทเดี๋ยวมาดูว่าฉากตัวนี้มันมีลูกเล่นมีดีอะไรบ้างนะเรามาดูกันนะนี่ครับตัวฉากเนี่ยความยาวเนี่ยจะอยู่ตรงช่วงความยาวเนี่ยจะอยู่ประมาณ25เซนนะครับช่วงนี้25เซนแล้วก็ความลึกนี่ตัวนี้ก็ประมาณ15เซนนะก็จะเป็น25คูณ15เซนนะนี่เป็นอู่แบบมีหลังคานะนี่ครับอู่มีหลังคานะแล้วก็มีถนนครึ่งหนึ่งแล้วก็ลักษณะจะเป็นกึ่งๆอูกึ่งๆโชว์รูมนะครับนะนี่ครับโอ้มาดูด้านนอกก่อนนะนี่นะข้างหลังเนี่ยจะเป็นหลังคานะหลังคาลุกคลื่นนะนะครับด้านหลังนี่จะมีจุดให้ใส่ฐานนะตัวนี้จะใส่ฐาน2ก้อนนะนี่ครับนี่นะนี่ใส่ฐานเพื่อให้เปิดไฟแล้วครับนะมีไฟ LED อยู่ข้างในนะเดี๋ยวเราลองเปิดไฟดูนะนี่นะลองเปิดไฟดูแล้วนี่นะเห็นไหม นี่มีไฟอยู่3หลอดนะนี่ครับมีไฟอยู่3หลอดนะเป็นหลอดไฟ LED นะนี่ข้างในก็จะเป็นรูปของ Skyline รุ่นต่างๆนะ GTR รุ่นต่างๆนี่อย่างแจ่มเลยนะนี่ถ้าใครจะไปสั่งซื้อนี่ข้างในเราสามารถเปลี่ยนรูปภาพเป็นรูปภาพที่เราต้องการได้นะครับแล้วก็ตรงชื่ออู่นี่สามารถเปลี่ยนได้นะบางคนเขาก็ไปทำเป็นป้ายไฟก็ได้ตรงนี้นะเปลี่ยนเป็นป้ายไฟก็ได้นะแจ่มนะนี่ครับแล้วก็รู้สึกตัวนี้เขาจะบอกว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นสังกะสีสนิมนะเอกลักษณ์ของอู่ตัวเนี้ยเป็นออกแนวเก่าๆนะเป็นสังกะสีสนิมแล้วก็มีหลอดไฟ LED ให้3หลอดนะอย่างแจ่มเลยนะมีต้นไม้ให้พุ่มไม้ให้ด้วยนะครับนี่ก็จะทำเป็นอู่หรือจะทำเป็นโชว์รูมก็แจ๋วเหมือนกันนะอู่ตัวนี้นะนี่นะครับเดี๋ยวพี่กิจลองหารถมาวางซะหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องลองเอารถไปวางหน่อยแล้วฮะอู่ GTR ก็ต้องมีรถ GTR ละครับนี่นะนี่โอ้โหแจ่มเลยนะนี่วาง GTR ทั้งของ Hot Wheels ของ Maserati เจ๋งเลยนะครับ Maserati ก็วางนะนี่นะโอ้ใครจะวางแนวไหนก็ตามสบายแล้วครับนะนี่วางได้กี่คันนะ GTR ของทั้ง Maserati ทั้ง Hot Wheels นะนี่นะครับนี่นะโอ้โหแจ่มเลยนะนี่วางข้างนอกก็ได้โอ้โหนี่นะอู่ GTR อย่างแจ่มเลยนะครับสนใจก็ไปซื้อหามาเล่นกับรถเหล็กได้นะนี่มีไฟด้วยนะสังกะสีสนิมนะครับหลอดไฟ LED นี่ใส่รถ GTR เป็นอู่ซ่อมหรือเป็นอู่โชว์รูมก็เจ๋งเลยนะตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวพี่กิจจะทิ้งลิงก์ไว้ในเมนแรกแล้วก็รายละเอียดใต้คลิปนะครับสนใจไปสั่งได้ตัวนี้จะราคาจะอยู่ที่680บาทนะขนาดคูณ25คูณ15เซนอย่างแจ่มเลยนะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พิกิจและช่องซีทุกคุณด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ